วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้เรามาดูการประมวลภาพปีใหม่2565ของทั่วโลกกันค่ะ축구가 퍼져오르고 있습니다. 이게 한 단일 경기였다. ขอให้ผู้ชมทางบ้านมีความสุขเริ่มต้นปีใหม่ปี2565และผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะมากันที่กรมชลประทานจัดสื่อสัญจรเร่งโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์รองรับการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรกรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภครวมถึงบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยโดยโครงการตั้งอยู่ที่หมู่1บ้านท่าอีบุญตำบลท่าอีบุญอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีขนาดสันเขื่อนกว้าง10เมตรตัวเขื่อนยาว220เมตรตัวเขื่อนสูง47เมตรมีพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูฝนขนาด 8,200 ไร่และฤดูแล้งจำนวน 2,400 ไร่มีขนาดความจุที่ระดับน้ำต่ำสุด 1.47 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 13.45 ล้านลูกบาศก์เมตรและความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 15.79 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะความแตกต่างนะครับก็ประเด็นแรกก็คือเรื่องของภูมิประเทศนะฮะตรงนี้ก็มีความสำคัญที่เราจะเก็บน้ำเพื่อทำอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ได้น้ำค่อนข้างจะมีปริมาณผ่านเนี่ยจะดีกว่าประมาณ34ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เราเก็บไว้ก็ประมาณสัก14-15ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็เราก็หาจุดที่เหมาะสมในระหว่างกึ่งกลางได้ที่สามารถจะบรรเทาอุทกภัยได้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำเก็บเพื่อช่วยดูแลภาคการเกษตรนะครับให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนปีที่แล้วนี่ก็มีเนาะภัยแล้งเราก็ได้แจ้งกับทางจังหวัดไปเหมือนกันว่าตำบลท่าอีบุญเราก็มีภัยแล้งครับก็เป็นบางปีเนาะภัยแล้งผลกระทบเยอะครับเป็นผลดีมากๆเลยครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านทางด้านการเกษตรแล้วก็การที่จะเราจะมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งเพราะว่าเขื่อนที่บอกว่าจะเกิดขึ้นในตำบลท่าอีบุญนั้นฤดูน้ำหลากครับมันจะ
น้ำจะมาเร็วมากครับเป็นน้ำป่าไหลหลากมาแล้วก็ปล่อยทิ้งไปโดยไม่มีที่กักเก็บถ้าเรามีอ่างเก็บน้ำเราก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวตำบลไห่บุญและตำบลใกล้เคียงก็จะมีอยู่หลายๆตำบลแล้วก็ผลกระทบน้ำก็จะไม่ท่วมที่ลมสักครับบางส่วนครับก็ความต้องการครับก็เอาไว้ใช้ในการทำการเกษตรเป็นประเด็นแรกครับประเด็นหลักๆเนาะว่าทางการเกษตรมีโครงการนี้เข้ามารู้สึกดีใจครับดีใจที่ชาวตำบลไห่บุญก็จะมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งครับขอบคุณมากแต่ละปีที่ผ่านมาบอกตรงๆเลยว่าเราก็เสียดายน้ำนะครับมาปล่อยให้ไหลผ่านทิ้งไปจากหมู่บ้านนะครับแต่จริงๆแล้วความรู้สึกจริงๆของผมนั้นถ้ามีนะครับทางหมู่บ้านก็จะมีความเจริญนะครับแล้วก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวของชุมชนนะครับจะได้มีความเจริญก้าวหน้าในพัฒนาในการหมู่บ้านต่อไปนะครับแหล่งรายได้หรือว่ารายรับอะไรต่างๆก็จะเข้ามาในช่วงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับความรู้สึกดีใจที่สุดค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายแรงผลักดันตัวนี้มันเกิดขึ้นมา40ปีแล้วค่ะพอมาถึงรุ่นเราอ่ะเรารู้สึกว่าภูมิใจค่ะที่มีส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรชาวตำบลไห่บุญจะได้มีแหล่งน้ำอีกหนึ่งแหล่งที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับเกษตรกรจะเป็นด้านพืชต่างๆไร่มะขามนาข้าวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจะนำส่งแล้วก็เป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอีกด้านนึงนะคะก็มีความรู้สึกดีมากๆค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามมาดูรวมคลิปเหล่าติ๊กต็อกเกอร์เต้นเพลงช่อง3จะเป๊ะจะปังขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะทุกคนไม่มีใครแผ่วกันเลยจริงๆนะคะเนี่ยในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่อัมมารินคิสเบบี้กับแบรนด์มิลพลัสแอนด์มอร์ที่ล่าสุดคว้ารางวัลอัมมารินเบบี้แอนด์คิสอวอร์ดมาถึง2ปีซ้อนเจ้าของรางวัลผลิตภัณฑ์บำรุงน้ำนมดีที่สุดBest Breast Feeding Supplement Mummy Choice รางวัลที่แม่ทั่วประเทศมากกว่า 30,000 ท่านโหวตให้งานนี้ผู้บริหารอย่างคุณสราณีวิสุทธิผล MD Brand ขึ้นรับรางวัลด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิพร้อมเผยถึงสินค้าที่มีอยู่อย่างภูมิใจในคุณภาพซึ่งดูทันสมัยมากจนคว้ารางวัลถึง2ปีซ้อนเลยทีเดียวค่ะได้ค่ะสำหรับตัวโปรตีนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางมิลพลัสแอนด์มอร์ค่ะตัวโปรตีนตัวนี้นะคะเป็นโปรตีนเจ้าแรกนะคะสำหรับแม่ๆค่ะเพราะว่าไม่ใส่สารอะไรเลยยกเว้นไปใส่พวกวิตามินและแร่ธาตุซึ่งจำเป็นสำหรับแม่ๆทุกคนจริงๆค่ะแม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทานอาหารเนี่ยไม่ครบตรง5หมู่เพราะว่าเวลาเร่งรีบเนาะดังนั้นตัวโปรตีนตัวนี้ค่ะช่วยเกี่ยวกับเรื่องมีทั้งโปรตีนนะคะช่วยทำให้คุณแม่เนี่ยน้ำนมข้นน้ำนมมาดีแล้วก็ลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะแล้วอีกอย่างที่เราใส่เนี่ยคือเราใส่ตัวแคลเซียมเข้าไปค่ะ
แม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะขาดแคลเซียมเพราะว่าระหว่างที่แม่ให้นมใช่ไหมคะแคลเซียมจะถูกดูดจากคุณแม่ไปให้ลูกค่ะแคลเซียมบางทีเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ทานแคลเซียมเพื่อจะเป็นซัพพลีเมนต์ให้ทางนั้นเนี่ยร่างกายอาจจะแบบว่ากระดูกพรุนได้ในอนาคตค่ะเราใช้แคลเซียมอะมิโนแอซิดนะคะไม่ใช่แคลเซียมธรรมดาเป็นแคลเซียมอะมิโนแอซิดซึ่งสามารถดูดซึมได้มากกว่าแคลเซียมธรรมดาถึง 90% ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังเป็นเจ้าแรกค่ะที่ทำกาแฟดีแคฟนะคะสำหรับแม่ๆค่ะเพราะว่าแม่ให้นมแม่ตั้งครรภ์เนี่ยทานคาเฟอีนไม่ได้เพราะว่าจะส่งผลอันตรายต่อลูกนะคะดังนั้นเนี่ยเราเป็นน้ำหัวปรีเจ้าแรกที่มีไซด์โปรดักต์เป็นตัวกาแฟดีแคฟนะคะซึ่งบำรุงตั้งแต่ผมหัวจรดเท้าเหมือนกันเลยค่ะดังนั้นก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของมิวพลัสแอนด์มอลเอาไว้ด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์มิวพลัสแอนด์มอลเอาไว้ด้วยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็คือแอดไซค่ะมิวพลัสแอนด์มอลนะคะ MILKPLUSANDMORE ค่ะแล้วก็หรือไม่ก็เข้าไปที่ Facebook ของเราได้นะคะมิวพลัสแอนด์มอลเสิร์ชตามตัวเลยค่ะออฟไลน์มีขายที่ไหนออฟไลน์นะคะมีขายที่เซ็นทรัลค่ะโรบินสันแล้วก็ท็อปบางสาขานะคะถ้ายังไงก็ติดต่อมาทางแอดมินได้เลยค่ะเดี๋ยวเราแจ้งให้ว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็มีละขายที่ร้านเด็กทั่วประเทศนะคะและอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัลไวท์พาเพลที่ล่าสุดคว้ารางวัลจากเวที Amarin Baby Kiss Award 2021ในสาขา Natural and Organic Best Mosquito Solution for Kiss ผลิตภัณฑ์กันยุงออร์แกนิก 100% ที่ดีที่สุดรางวัลที่แม่ทั่วประเทศโหวตให้ไปครองเป็นครั้งแรกโดยไวท์พาเพลโลชั่นกันยุงออร์แกนิกมาตรฐาน USDAเป็นโลชั่นบำรุงผิวสูตรปกป้องผิวจากยุงและแมลงรบกวนที่ปกป้องได้นานถึง 4-6 ชั่วโมงได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกจาก USDA Organic ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมั่นใจได้ถึงมาตรฐานสากลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ทุกวันโดยไม่เป็นอันตรายกับผิวลูกน้อยและเป็นที่ยอมรับจากแม่ทั่วประเทศปี2021อย่างภาคภูมิค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ก็รู้สึกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะที่ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ไวท์พาเพลนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็รีวิวต่อบอกต่อให้กับแบรนด์ไวท์พาเพลนะคะจนเรามีวันนี้ได้ค่ะความพิเศษของผลิตภัณฑ์ค่ะคุณสมบัติโดยรวมค่ะตัวนี้เองก็เป็นโลชั่นกันยุงออร์แกนิกนะคะได้certified USDA จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 100% นะคะซึ่งตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการผลิตแล้วก็ส่วนผสมทุกรายการนะคะจะได้เซอร์ USDA ออร์แกนิกทั้งหมดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อโลชั่นนะคะเวลาทาก็จะป้องกันแมลงและยุงกัดนะคะก็จะป้องกันได้ 4-6 ชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวนะคะแล้วทั้งนี้เราก็ยังบำรุงด้วยส่วนผสมต่างๆที่ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นโลชั่นกันยุงที่ทาง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็สามารถใช้โดยไม่เหนียวเหนอะหนานะคะน้องๆหรือลูกรักของเราก็จะไม่รำคาญใจค่ะจริงแล้วแบรนด์ไวท์พาเพลเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสำหรับแม่และลูกนะคะก็ด้วยตัวแบรนด์เองเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็อยู่ในวงการแม่และเด็กแล้วเราก็ได้คุยกับและเก็บประสบการณ์กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็เลยเห็นว่าในท้องตลาดนะเวลานั้นน่ะยังมีช่องว่างอยู่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ยังต้องการผลิตภัณฑ์ที่แบบดูแลผิวที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมีอันตรายแล้วก็เติมเต็มเรื่องความหอมแล้วก็ความชุ่มชื้นเราก็เลยได้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตอบโจทย์แม่ๆขึ้นมาค่ะค่ะเราก็จะมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะถ้าเริ่มจากออฟไลน์เลยนะคะแล้วก็ตามดีพาร์ตเมนต์สโตร์มีขายมีจำหน่ายอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะในแผนกเด็กอ่อนโรบินสันเดอะมอลล์พารากอนเอ็มโพเรียมแล้วก็สยามทาคาชิมาย่าค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะก็ลูกค้าสามารถช็อปไวท์พาเพลได้ทาง Facebook นะคะไวท์พาเพลหรือว่าแอดไลน์แอดไวท์พาเพลหรือ IG Shopee Lazada JD นะคะแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของคุณแม่ทั่วประเทศค่ะร้านค้าจำหน่ายสินค้าเด็กทั่วประเทศปิดท้ายกันที่อลังการพลุผสานข้อความส่งต่อแรงบันดาลใจถึงคนทั่วโลกบนจอยักษ์ยืนหนึ่งแลนด์มาร์คเคาท์ดาวระดับโลกที่ดีที่สุดของเมืองไทยชมถ่ายทอดสดวินาทีข้ามปีสุดยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วโลกตื่นตากับโชว์พลุแห่งเดียวใจกลางเมืองกว่า7นาทีและ 3D Virtual บนจอ The Panoramicsผสานการบรรเลงพรปีใหม่ที่ Reimagine ใหม่เป็นพิเศษจากวง Thailand Philharmonic Orchestra สร้างปรากฏการณ์สัญลักษณ์แห่งพลังบวก Message to the World จากคนไทยสู่ผู้คนทั่วโลกสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ผ่าน4ข้อความอันทรงพลัง
Protect the Earth, Respect Equality, Stay Resilient และ Imagining Better Future for All เพื่อโลกใบนี้ของเราค่ะรับครับเข้าสู่ Central Bangkok Countdown 2022ครับเราจะร่วมกันก้าวเข้าสู่ปี2022ไปด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่เราทราบว่าตอนนี้โอมิครอนเนี่ยเริ่มที่จะมีการแพร่หลายขึ้นมาหลายๆคลัสเตอร์เนี่ยฮะเราจะตัดสินใจที่จะทำงานเคาท์ดาวน์นะฮะแบบไลฟ์สดนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตนโยบายของรัฐบาลนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามตั้งใจทำแล้วก็วันนี้เนี่ยแม้แต่การที่เข้ามาถ่ายรถต้นคริสต์มาสนะฮะหรือเข้ามาในตลาดของเราเนี่ยเรามีมาตรการว่าทุกคนเนี่ยต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะครับแล้วก็ต้องตรวจ ATK ทุกคนก่อนที่จะเข้างานนะอันนี้คือเราทำอย่างเคร่งครัดมากนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะส่งแมสเสจว่าทุกคนต้องร่วมมือรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะฮะซึ่งทุกคนก็ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่ติดเชื้อโควิดโอมิครอนเนี่ยเริ่มทยอยที่จะมีคนที่เพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าการที่เราตัดสินใจทำเคาท์ดาวน์แบบออนไลน์อย่างเดียวหรือไลฟ์สดผ่านช่องวันสามเอ็ดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแล้วก็เราตั้งใจที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาส่วนอรรถรสที่เราเตรียมงานเนี่ยฮะไม่ว่าเป็นเรื่องของการร่วมมือกับThailand Philharmonic Orchestra ของมหิดลนะครับการทำ 3D นะครับการส่งแมสเสจปีที่คอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าพลุเนี่ยมันจะส่งแมสเสจตามสีนะฮะแล้วก็มีออเคสตราเล่นบรรเลงร่วมกับผู้ด้วยเป็นออเคสตราวงใหญ่นะฮะทั้งหมดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าทั้งออเคสตรารู้กับตัวจอพาโนรามิกเนี่ยจะทำร่วมกันซิงโครไนซ์กันแล้วก็ผู้ชมทางบ้านก็จะเห็นเป็น 3D ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นซึ่งเราไม่ได้ลดสเกลลงเลยเราทำเต็มที่เหมือนเดิมครับแล้วก็เตรียมชมรับชมความตื่นตาตื่นใจได้ฮะตอนเที่ยงคืนวันนี้ครับปีใหม่นะฮะปี2022นี่นะครับก็อยากจะขอโดยพอพี่น้องชายทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกำลังใจที่จะฝ่าฟันนะครับอุปสรรคต่างๆเนี่ยเพื่อก้าวผ่านไปยังปี2022ด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยกันขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับทุกๆกิจกรรมและทุกๆอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ